เราต้องการความเป็นธรรมชาติโอเคหรือยังมาหรือยังคะแม่ๆมากันเลยฉันเปิดไว้อ่านคอมเมนต์ก่อนเนี่ยแสดงว่ามาแล้วเสียงเรามาหรือยังจ๊ะเสียงอย่างเงี้ยขึ้นสีแดงโอเคดีแท็กง่ายสำหรับคุณแต่ยากสำหรับเราฉันมีอยู่2ขีดท้วนตอนนี้เหลือ1แล้วฉันจะดูได้ไหมเนี่ยไลฟ์มาแล้วขอฟังเสียงเทสค่ะเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มาแล้วฉันเห็นตัวเองแล้วฉันตกใจสะดุ้งตัวเก่าอยู่นะคะวันนี้เราจะเหิดดังไม่ได้สวัสดีค่ะขออนุญาตมาด้วยความเรียบร้อยนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอยากให้ไลฟ์ให้เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วคุณหมอจะไม่รู้จักธรรมชาติของดิฉันนะคะอยากจะเหิดดังไม่ได้นะดิฉันเป็นคนไม่ปกตินะคะว่าดิฉันก็ต้องห้ามเหิดดังคุณแม่คุณแม่ต้องคอยเตือนดิฉันด้วยนะคะสำหรับช่วงบ่ายนะคะเราจะมาพบกันกับกิจกรรมการเข้าชมความน่ารักของลูกสาวแห่งชาติน้องมีนานะคะเราแนะนำตัวแบบมิสแกรนแบบเบานะแม่นะดิฉันจะลดเดซิเบลเสียงลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคุณแม่กรุณาเงี่ยหูฟังเอานะคะได้ยินเสียงชัดกันอยู่ไหมคะตอนนี้เออน่าจะชัดอยู่นะคะนี่แม่เห็นไหมพื้นที่ 2,000 กว่าไร่ที่เราใช้ดูแลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเราได้รับอนุญาตการใช้อย่างถูกต้องในทุกจุดเลยนะคะเราทำเรื่องขอไปใช้อย่างถูกต้องจากกรมป่าไม้นะคะนี่มือมีโลโก้นี่จะไปขับโวยแม่เห็นไหมบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณด้านหน้าโรงเรียนฝึกควานช้างและก็ช้างฝึกช้างและควานช้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นทางหลวงชนบทแม่จะเห็นว่ามีเส้นเหลืองผ่ากลางถนนนะคะแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลจากบริเวณที่เรามัดช้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้ๆกับปางแม่วังด้วยแล้วก็ปางบุญด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลในส่วนของน้องมีนาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะต้องค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็จำกัดพื้นที่ให้น้องอยู่เพื่อความปลอดภัยที่สุดนะคะโดยกิจกรรมทุกอย่างที่น้องมีนาได้ทำที่นี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาจากสัตวแพทย์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พี่ๆควานช้างร่วมกันนะคะเพื่อให้น้องได้ใช้ชีวิตตามวิถีของช้างในธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีสวัสดิภาพที่ดีนะคะวันนี้ที่ฉันแอบเห็นแอดกำนันนำหน้าเราไปอยู่บริเวณที่เข้าชมแล้วก็มีแม่ๆกลุ่มแรกนะคะสำหรับการเข้าชมในรอบที่1นะคะเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะแล้วเดี๋ยวรอบที่2บ่าย2โมงครึ่งจะตามมาตอนนี้แม่ๆพร้อมกันอยู่ที่จุดรอชมน้องแล้วที่บริเวณลานเฮลิคอปเตอร์ของเรานะคะน้องมีนายังไม่มาเพราะว่านักแสดงสาวนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การเปิดตัวที่อลังการหน่อยนะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินตามน้องมีนาไปเลยแน่ใกล้ชิดมากตื่นเต้นนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่เคยได้เห็นน้องมีนาในระยะใกล้เลยนะคะตั้งแต่น้องมาดูหันคลิปเหมือนแม่ๆนั่นแหละนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้เห็นอ้อวันที่2เพราะว่าวันแรกอ่ะวันลองไฟดิฉันคุมคณะถ่ายทำอยู่ตรงนี้ก็แอบไปดูน้องน่ารักมากสมกับที่แม่ๆทุกคนฮักเมาน้องนะคะอภิกรไปแล้วพร้อมรองเท้าท็อปบูทจากลุยส์นะคะลุยส์มายังเออน้องแม่เก๋บอกว่าน้องแต่งตัวสวยอยู่ค่ะแมนนะคะแต่งตัวอยู่มีนากำลังเขียนคิวอยู่ค่ะใช่นะคะคุณครูนะคะมีนากำลังเขียนคิวอยู่แต่งตัวต่างๆเอาล่ะเราจะไปเดินรอที่บริเวณป้ายโรงเรียนฝึกควานช้างและช้างบริเวณป้ายซอยของเรานะคะทางเข้าโรงเรียนใครที่จะมาไหว้พระคเนศก็อยู่ในนี้เลยนะคะเออไหว้ได้แล้วเธออะไรเดินไปเดินมาอ๋อช้างจะมาแล้วเขาบอกให้เราเบาๆแม่เราต้องเงียบเสียงหน่อยฉันพยายามเรียกแอดเกาะกับแอดประจุยมาอยู่นะคะแอดเกาะอยู่หลังแอดกระตุยไม่มาเขาไม่ยอมมาแม่ทุกคนเกรงไปหมดเลยนะคะตอนนี้พอเขาบอกว่าให้เราไลฟ์ให้เป็นธรรมชาตินะคะทุกคนเกรงหมดเลยนะคะเพราะว่าพวกเราปกติอยู่กันแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะปอปอใส่ชุดนี้เหมือนไปเลี้ยงเจ้าของปางเลยว่าแม่ปางไหนก่อนนะคะปรากฏว่าโผล่มาแค่ตรงนี้หนูยังตื่นเต้นเลยเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นน้องใกล้ๆนะคะอันนี้ถือว่าการที่ได้รับชมน้องในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการรับชมในระยะไกลเนาะอย่างน้อยๆจะต้องอยู่ห่างจากน้องมีนาระยะ20เมตรซึ่งจะมีสตาฟของเราคอยดูแลนะคะแล้วมาละรถกระบะมาละไม่ใช่มีนาเหมือนรอดาราแม่นี่จริงเหมือนฉันเป็นติ่งเกาหลีอะตอนเนี้ยบัตรจับมือแม่เออหนังต้องไปหินเกากล้วยนะปตันอะไรนะมาหินนี่หรอลานหินนั่นน่ะเออนั่งรอมันไม่มีตัวอะไรใช่ไหมโอเคเอาล่ะจะมานั่งรอกันตรงนี้เออ
อีกนิดนึงฉันจะสิงต้นกล้วยนะคะ1นะคะมาแล้วมาแล้วเหรออ่ะทุกคนสำรวมทุกคนอยู่ในภาวะที่สำรวมนะคะโดยพร้อมเพรียงกันนะคะมือนี่ไงอีกนิดนึงฉันจะยกมือไหว้แล้วนะเธออยู่ไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่เรียบร้อยสถานะเดียวคือในวัดนะคะถ้ามาแบบนี้เดี๋ยวจะยกมือไหว้นะคะแม่มาแล้วแม่เห็นไหมเราจะเสียงดังไม่ได้นะคะแม่กรีดรอจริงแม่หนูก็กรีดแม่ดูความน่ารักของนางตัดท่านอย่าลืมเดินตามนะได้เดี๋ยวสัญญาณไมค์จะหลุดมาแล้วโดยมีพี่ควานดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคนสวยมาแล้วแม่เอาล่ะเราจะเบาเสียงนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะสนใจเราแล้ววิ่งมาหาเรานะคะเพราะนางชอบเล่นกับคนแปลกหน้านำมาโดยพ่อเอกนะคะแล้วก็พี่เทียนนะคะอยู่บนคอและลุงแฟนปิดท้ายนะจ๊ะจะไปมาทางนี้ลูกไปทางนู้นเออเราเดินตามหลังแม่เพื่อความปลอดภัยเราเดินกับผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงช้างเด็กลุงแฟนสวัสดีค่ะลุงเขาบอกให้หนูไลฟ์แบบเป็นธรรมชาติห้ามเสียงดังตื่นเต้นไหมคะเอาลูกสาวมาโชว์วันนี้ไม่อยากซื้อเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่ลุงแทนบอกว่าเอาอยู่แม่เห็นความน่ารักของน้องมันเคี้ยวมากเลยคุณหมอห้ามจับสัมผัสเลยนะคะแม้แต่แอดมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำได้นะคะจับสัมผัสได้เฉพาะพี่ควานที่ดูแลน้องเท่านั้นแล้วแอดมินก็จะไม่จับสัมผัสพี่ควานด้วยเพราะว่าเราอยู่ในนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเจอช้างเชือกอื่นๆมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็งดจับสัมผัสน้องจะดีที่สุดนะคะใช่ใช่พุ่งใช่พุ่งใช่ใช่พุ่งน่ารักไหมพี่โอ้โหเมื่อกี้ก็ถามคุณหมอว่าตอนแรกที่มาน้ำหนักน้องอยู่ที่ประมาณ300กิโลกรัมนะคะตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะคุณหมอบอกว่าตีเป็นเลขกลมๆประมาณ400กิโลกรัมนะคะปุกปิกมากแม่ดูงวงชินาฉันมันเคี้ยวนางมากเลยโอ๊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 ยมาน้อยมาน้อยมาน้อยเธออย่าไปทำให้แม่ฉันตกใจนะทุกคนแม่แสนดีเป็นแม่ช้างที่นิสัยดีมากๆนะคะแสนดีสมชื่อเลยเป็นหนึ่งในช้างตระกูลแสนนะคะที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากญาติโยมที่ร่วมบุญกันนะคะกับท่านพระครูออสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นแม่ของน้องแสนชัยด้วยเต้าชัยชัยของเรานะคะบอกแม่ทุกคนห่วงพี่ควานนะคะจะเดินตามน้องไม่ทันนะเพราะว่าน้องฉวัดเฉวียนมากแวะทุกจุดเลยนะคะตกหลุมแดดสดใสแม่ยืนรออยู่เต็มเลยทุกคนทุกคนจะกรีดโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับการนำช้างเล็กนะคะออกเดินบริเวณด้านนอกคอกที่เขาอยู่นะคะก็จะต้องมีการมัดแม่กับลูกนะคะติดกันเพราะว่าลูกช้างเนี่ยอาจจะตกใจแล้วก็วิ่งเตลิดไปได้ซึ่งเป็นอันตรายมากนะคะอย่างที่ปอบอกว่าเมื่อกี้จุดที่เรายืนรอช้างนะคะเป็นทางหลวงชนบทมีรถวิ่งผ่านเนาะทางเส้นนี้สามารถทะลุไปที่อุทยานแห่งชาติขุนตาลได้นะคะแล้วก็ด้านหลังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรายังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านเลยนะคะในส่วนของแม่ตันน้อยเนาะก็เลยจะต้องมีการจำกัดพื้นที่ช้างนะคะด้วยการมัดเขาไว้กับแม่ปลอดภัยที่สุดนะคะเหมือนการที่พาเด็กๆไปข้างนอกเลยแม่ก็จะจับมือลูกไว้หรือล่าสุดเด็กแฝดที่ฉันเห็นว่ามีใส่จูงด้วยนะคะใส่จูงลูกน้อยนะคะเวลาไปเที่ยวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการพลัดหลงนี่ขนาดเด็กนะแม่ที่เราสามารถอุ้มเขาได้แต่ช้างเนี่ยเราอุ้มไม่ได้นะคะถ้าเขาหลุดไปคือเป็นอันตรายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการมัดเขาไว้กับแม่แบบนี้แหละนะคะปลอดภัยที่สุดคนจะเห็นว่าแม่มารอชมน้องๆน่ารักมากเดี๋ยวเราดูความคึกของน้องนะใครบอกมีนาผอมลงแม่มีนาน้ำหนักขึ้นไปเกือบ100โลแล้วนะคะเดี๋ยวดูน้องคึกนะไม่ผอมนะคะ
น้ำหนักขึ้นไปเกือบ100กิโลแล้วนะคะไม่มาลูกไม่มาลูกสุดเชือกพอดีไม่ถึงเราหรอกได้สมนี้ไปนู่นไปหาพี่ควาเลยเออไปหาพี่เอกโน่นลูกไปหาพ่อเอกไปเอาไปยืนตรงชายร่มตรงนั้นได้นะน้องไม่ถึงเดี๋ยวขอมุมนี้สักพักนึงให้มุมนี้ก่อนอันนี้เป็นมุมจากด้านใกล้ๆกับที่กลุ่มแม่ได้ชมนะคะขอบพระคุณดวงดาว50ดวงด้วยนะคะกรี๊ดในใจแม่ชัดมั้ยกระตุกมั้ยไม่กระตุกค่ะชัดเจนหนูค่อยๆวิ่งนั้นหนูนางเป็นสาวใต้ที่แบบว่าตาคมตาลึกอ่ะน่ารักมากแป๊บนึงลูกแป๊บนึงนี่การขยับก็จะไม่ธรรมดานะคะพ่อเอกปวดหัวแน่นอนฉันว่าพ่อเอกจะต้องน้ำหนักลดไปหลายกิโลในช่วง3วันนี้นะพ่อเอกจะต้องเป็นคนหลอกล่อให้น้องอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรนะคะตลอดเวลาเห็นไหมชี้นำแม่เหมือนคอตตอนบัตอันน้อยๆมาชี้นำซึ่งจะชี้และนำได้หรือไม่นั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้นะคะระหว่างการเข้าชมในแต่ละรอบนะคะจะมีสัตวแพทย์นะคะหรือว่าคุณหมอช้างของเรามาบรรยายวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอบนนัสนะคะพร้อมมาบรรยายให้แม่ๆได้รับฟังในส่วนของการดูแลน้องมีนาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงกิจวัตรประจำวันนะปัจจุบันของน้องเลยว่าน้องทำอะไรยังไงบ้างต่อวันนะคะจะนั่งกันอยู่ตรงนี้แหละปักหลักไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาค่ะเล่นด้วยไม่ได้นะคะน่ารักบุกปิกมากจริงแม่ไลฟ์นี้คำว่าน่ารักเปลืองมากใช่แม่เสียงดังมากไม่ได้ด้วยนะคะน้องหมาอย่าบังน้องหมานี่ตอนนี้พี่ควานก็เริ่มน้องหมาอย่าบังพี่อย่ามาแย่งซีนน้องมีนาสิลูกลูกสาวแห่งชาติจริงๆนะคะตอนนี้ก็มาถึงหลักแล้วพี่ควานก็เริ่มให้น้องกินหยวกกล้วยนะคะแล้วก็หญ้าพร้อมๆกับแม่แสนดีนะคะดูโอ้ย โอ้ยขอบคุณดังดาว100ดวงนะคะฉันอยากหัวฉันอยากเหิดอ่ะฉันเหิดดังไม่ได้อ่ะหนูไม่เพิงใจอ่ะมันธรรมชาตินะคะน้องมีนาอยากนั่งตักแอปเปิ้ลแม่น้ำหนัก400โลดิแม่หนิงคอพุงก็คือเกินเบอร์มากเมื่อกี้กำนันถึงขั้นถามคุณหมอเลยว่าที่ให้ห้อยรอบคอกับที่ให้ห้อยตรงขานะคืออะไรหมอบอกได้ว่าอ๋อชั้นไขมันใต้ผิวหนังค่ะเป็นน้องเป็นน้องหุ่นดีนะคะรับขวัญเด็กอ้วนมีนาด้วยดาว100ดวงขอบพระคุณคุณกิติคุณนิติกานะคะคุณปันรุวิศราด้วยนะคะขอบพระคุณดวงดาว100ดวงนะคะลมลุกคุกคลาน1เหนียงที่ขากระเพื่อมมากค่ะ แม่อย่าไปทำให้หนูหัวร้อนดิหนูหัวร้อนดังขอบพระคุณดวงดาว100ดวงจากคุณปิยาพรด้วยนะคะในการรับขวัญน้องโอ้โหดวงดาวมาเพียบเลยคุณป้อมนะคะดวงดาว30ดวงขอบพระคุณมากค่ะตรงมุมนี้เห็นเหนียงคอตลกดีอ่ะใช่เหนียงคอนางน่ารักอ่ะแม่น้องโตไวมากนะคะจากเดือนช่วงเดือนที่มาอยู่ที่นี่น้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่300กิโลกรัมตอนนี้ขึ้นไปประมาณ400แล้วนะคะแอบเบาๆอุ้มท้องชนหน่อยแม่ถ้าว่าคุณหมอให้อุ้มได้จะไปอุ้มจริงๆนะเนี่ยถ้าจะเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านนะคะมันเที่ยวน้องนะคะขอบพระคุณคุณปันนิตานะคะสำหรับดวงดาว50ดวงนะคะและคุณมาริสาดวงดาว10ดวงแม่อุ้ยแม่ดาวเยอะมากขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงในตอนนี้ปปอ่านไม่ทันแล้วนะคะต้องพยายามเคี้ยวหยวกสำหรับการให้หยวกกล้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเติมน้ำให้กับช้างด้วยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเนาะหยวกกล้วยก็จะมีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะช้างก็ชอบกินด้วยนะคะกินอาหารเหมือนได้กินน้ำเข้าไปด้วยนะคะหยกกล้วยชมจุกเธอผู้ไม่เคยหยุดนิ่งใช่ใช่ใช
ใช่แม่ขอบคุณดวงดาวทุกดวงการกดไลค์กดแชร์นะคะกับการต้อนรับกิจกรรมการเข้าชมความน่ารักของน้องมีนาในวันแรกนะคะ10สิงหาคมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติแบบนี้นะคะคืนความสุขให้กับแม่ๆทุกท่านได้เข้ามาชมน้องสำหรับบัตรการเข้าชมนะคะเป็นบัตรเดียวกับการเข้าชมการแสดงช้างเลยแต่เราจะมีการสแตมป์ตายางให้สำหรับผู้ที่อยากเข้าชมน้องมีนานะคะซึ่งทั้งวันการขายขาดการขายบัตรรอบการแสดงของเราจะมีบัตรที่ปั๊มตาสัญลักษณ์ให้เข้าชมน้องมีนาเนี่ยอยู่60ใบเนาะ2รอบนะคะรอบละ30ใบด้วยกันนะก็เท่ากับว่าซื้อบัตรเข้าชมการแสดง1ใบสามารถชมการแสดงช้างได้ชมพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ชมน้องมีนาได้ทั้งหมดเลยนะคะอินคลูดอยู่ใน1บัตรแม่วันสต็อปเซอร์วิสแบบเวอร์นะคะบัตรเราจำหน่ายตั้งแต่ 8:30 เป็นต้นไปนะคะไม่มีการจองไม่มีการจำหน่ายล่วงหน้านะคะท่านใดที่อยากมารับชมความน่ารักของน้องมีนาเบื้องต้นรอบลองไฟ3วันนะคะก็คือวันที่10 11แล้วก็12สิงหาคมเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นจะมีการโชว์ตัวต่อหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของน้องก่อนเพราะฉะนั้นแล้วปดปันถึงได้บอกแต่แล้วว่าอย่าดราม่านะคะแล้วก็อย่าฝืนข้อปฏิบัติต่างๆที่คุณหมอได้แจ้งไว้นะคะอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดใช้เสียงน้อยงดใช้แฟลชในการถ่ายรูปจริงๆอ่ะคุณหมอไม่อยากให้ไลฟ์แล้วก็ไม่อยากให้ถ่ายวิดีโอด้วยเนาะในส่วนของภาพเคลื่อนไหวอะค่ะเพราะว่าบางภาพที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยคนที่เขาแค่เห็นในช่วงเวลาสั้นๆที่เราตัดคลิปไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างเมื่อกี้ที่น้องหกล้มหกลุกนะคะถ้าเราตัดแค่ช่วงนั้นไปสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะดูว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของน้องว่าน้องน่ารักแหละสำหรับช้างเด็กอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าคนนอกที่เขาเห็นเขาจะบอกอุ้ยทำไมช้างหกล้มล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะดูไม่ดีได้แล้วก็บางทีการอธิบายที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ถูกต้องครอบคลุมอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นะคะเดี๋ยวก็มาม่าอีกแม่อย่าไปมาม่ากันนะคะไปกินอย่างอื่นกันบ้างนะคะอย่าไปกินมาม่ากันเยอะนะแม่นะคะกว่าเราจะได้อ้อนวอนคุณหมอให้เข้าชมน้องได้นะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราได้รับอนุญาตแล้วเราจงรักษาความน่ารักของน้องไว้ให้ทุกท่านได้เข้ามาชมกันนานๆนะคะเขาบอกว่าปกติเห็นแต่คอหมูย่างตอนนี้จะเห็นคอช้างย่างแหละเป็นชั้นเลยนะ แม่ดูเหนียงน้องมันเชื่อจังเลยนะคะที่ฉันอยากจับมากแต่ว่าจับไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องปฏิบัติตามการพิจารณาของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะคะก็คือห้ามจับสัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานอย่างเราซึ่งไปเจอแล้วก็สัมผัสช้างเชือกอื่นมาแล้วตั้งแต่เช้านะคะก็ไม่ควรจะไปสัมผัสน้องแม่เพราะว่าเราอาจจะเอาเชื้อโรคต่างๆมาติดน้องได้กับช้างเชือกอื่นที่เขาโตแล้วเนี่ยเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการหรือว่าติดเชื้อรุนแรงแต่สําหรับช้างเด็กอะค่ะเชื้อมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าภูมิคุ้มกันน้องยังเหมือนเด็กน้อยอะแม่นะคะหนังขาจุกย้อยมากแม่อย่าบูบี้น้องนะคะว่ายย่อสวยเพื่อกล้วยแม่ตอนนี้พี่ควาน3คนพระเอกของเรานะคะที่บริเวณอยู่กับน้องช้างในตอนนี้นะคะที่อยู่กับน้องเลยที่มัดผ้าขาวม้าสีเขียวนะคะพี่เทียนนะคะพี่เทียนนะคะด้านหลังนะคะนั่งอยู่บริเวณเสาแรกถัดจากน้องมีนาเลยนะคะลุงแฟนหรือลุงแทนนะคะเรียกได้2ชื่อลุงหันทั้ง2ชื่อเลยนะคะทุกคนและท่านสุดท้ายนะคะพี่เอกของเรานะคะในเสาที่3นะเสาที่2สิเสาที่2นะพี่เอกนะคะนี่ต้องมีบอดี้การ์ดนะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะโอ้หนูจะมาไม่ตรงนี้ลูกชอบมาแย่งซีนนะ น้องแย่งซีนน่ะน้องชื่ออะไรคะเนี่ยอีหลงก็อีหลงอ๋ออีหลงคนที่ทำเยอะเยอะค่ะ 1,800 กว่าคนค่ะดูอยู่ตอนนี้พี่คมอ๋อแล้วทุกคนเราแนะนำควาน3คนเลยไม่ได้แนะนำแกะช้างของเราที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะแกะคมเดี๋ยวรอแกไปก่อนนะคะไปตรงนู้นเราจะจับภาพไปที่แกนะคะแกะคมนะคะทับซออยู่ไหนหมดเลยไข่น้องเต็มจอใครมาค่อยมานั่งมาได้เดี๋ยวเปิดวางที่สูนะคะนี่สวยนี่นี่วันนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้คือตรงนี้วันที่3แล้วก็เริ่มจะได้1 2 3 3 3ค่ะน่าจะเริ่มชินแล้ววันแรกที่มาคือวิ่งอุตลุดเลยจ้ะหนูพันอีลุงตุงนังวิ่งกระตุกกระชากแบบวิ่งกระตุกกระชากดึงขาพันอะไรของเขาอ่ะคือเด็กอะเนาะอย่างว่าแหละเด็กน้อย
2,000 กว่าท่านแล้วล่ะคะของปูนปั้นอยู่ที่1,800อยู่เลยแม่ดีแท็กง่ายสำหรับคุณแต่ยากสำหรับเราอีกแล้ว เดี๋ยวมีมาอีกหนึ่งรอบค่ะตอนบ่ายสองครึ่งค่ะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้22:25ละอีกนิดนึงนี่แม่เขามาอ้อนพ่อเอกเขารู้ว่าในกระเป๋าเสื้อพ่อเอกมีเวทมนต์นะคะเดี๋ยว2:00เล่นน้ำเลยครับไอ้2:00เองก็3:00จะเดินไปเล่นน้ำก่อนสามหลังจากโชว์ตัวเสร็จจะไปอาบน้ำใช่ไหมคะโอเคหมองเข้าไปก่อนมาได้มันสัญญาณต้องท่านมีอ๋อโอเคจบค่ะเราก็คือเดินส่งน้องคนเหรอคะให้รับตาไปเอามาแล้วไป2,200แล้วแม่ใครมาเนี่ยจุ่มจุกเองค่ะแม่เห็นจุ่มจุกไหมแม่เห็นเหนียงจุ่มจุกไหมเหนียงขานะคะเหนียงขาแบบว่าอยากดึงมาแล้วมาแล้วแม่เขาย่องมาแล้ว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 โอ้ยเต็มจอไปไหนลูกพี่คงพี่คงต้องจับอะไรต้องจับอะไรถุง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 เทปกาวถุงอะไรก็เทปปั้นหัวเชือกอะเออเทปปั้นหัวเชือกเพราะว่ามันมีเชือกอยู่ตรงนี้หนูหญิงตาดำตรงไหนเรียกว่าคอลูกแม่อย่าบูบี้น้องนะคะแม่อย่าบูบี้น้องอยากไปเล่นกับน้องมากแม่นี่คันมือมากนะคะดิฉันนั่งทับมือสุดนะคะเพราะว่าดิฉันอยากไปเล่นกับน้องแต่ด้วยว่าเราต้องเป็นห่วงในส่วนของเชื้อโรคต่างน้องก็สะอาดแม่เราอะสกปรกเราไปยุ่งกับช้างเชือกอื่นมานะคะเราไม่ควรจับช้างเด็กแม่ชุดแรกไปละสวัสดีค่ะนี่แม่ไปปล่อยไปแม่เอาแม่แม่ดูสิแม่แม่บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะชุดแรกกลับไปแล้วบ๊ายบายไอ้วันสูงน่าฮักขนาดเลยเดินทางกลับดีๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแม่มาอีกมาอีกดูตอนในไลฟ์เลยครับดูตอนในไลฟ์เลยนะแม่บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเพิ่งได้มาแม่หนูยุ่งมากเลยค่ะหมดรอบใบจังใช่ไหมแม่เวลาแห่งความสุขมันหมดไปเร็วแต่ว่าคนที่อยู่ในไลฟ์ดูเดียวยาวไปเลยจ้าเสียดายที่ตรงอ่างน้ำไม่มีสัญญาณแม่เมื่อกี้แอบถามจะแอบถามคุณหมอเลยถามกดดันเพราะอะไรรู้ไหมแม่ถามหน้ากล้องคุณหมอตามไปดูน้องอาบน้ำได้ไหมคะห่างๆค่ะแต่สัญญาณแต่บอกว่ามันมีสัญญาณจบข่าวนะคะแม่น่ารักเนาะแม่เนาะแม่มาบางคนมาซื้อตั๋วแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่8:30แม่รอดูรอบ14:00แม่คิดดูนางไม่ตื่นกลัวเลยคุณหมอมีวันแรกโอ้โหวิ่งอุตลุดเลยตอนนี้น่าจะชินละไม่มีความตื่นกลัวใดๆดูตานางแม่ยังเกณฑ์บัลลังก์ใหญ่แน่พอเหรอเออตานะไปกินเนี่ยโชว์พุ่นแนมีนาอย่าให้เสียชื่อเลยหมอฝึกมาเกือบตายหนูไปเร็วๆดูเหนียงขาน้องสิคะแม่ๆเห็นไหมคะเหนียงขาแม่มันเคี้ยวมากเลยแม่ดูสิน้องพยายามจะเตะกอหญ้าแม่ยังดูขนาดนี้มีกล้องมาดีมาหากล้องนางรู้คิวนะสุดตาแม่น่ารักไหมโอ้ยแพนไม่ทันเกินไปมากแพนไม่ทันวิ่งอย่างจรวดแม่แสนดีก็คือไม่ได้สนใจลูกสาวเลยนะคะใครอยากดูไปเลยค่ะแม่เพลินกับการเล่นดินมากดูโปรยดินโปรยใบไม้ไปบนหลังพฤติกรรมปกติของช้างนะแม่นะคะเขาก็จะเล่นดินแบบนี้ตัวเล็กก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะฝึกใช้งวงโดยการเล่นแบบพฤติกรรมของแม่เขานั่นแหละการที่ช้างเล่นโคลนเล่นดินก็คือเป็นการดูแลผิวหนังอย่างนึงนะแม่ป้องกันความร้อนเพราะว่าเขาไม่สามารถระบายเหงื่อได้เหมือนผิวหนังคนเรานะแม่เราไหลทั้งตัวเลยเขาไหลแค่โคลนเล็บนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ร้อนแม่เวลามาอยู่กลางแจ้งเนี้ยเขาก็จะเอาดินเอาทรายปกไปบนหลังคุณหมอมาแล้วไม่ที่ตายไม่ที่ตายคุณหมอเล่าเรื่องมีนาให้ฟังอีกทีนึงตั้งแต่เริ่มต้นค่ะที่มาที่ไปยังไงค่ะก็คือว่าต้องดูโพยไหมคุณหมอต้องดูเอาตามประสบการณ์หมอเลยก็คือมีนาค่ะแรกเริ่มเนี่ยเขาเจอเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนา20กว่ามีนาค่ะปี66พอดีไปเห็นมีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานค่ะว่าเจอลูกช้างอยู่ในบ่อที่เขาขุดแบบขุดทำเกษตรเนี่ยแหละคือเหมือนที่ของเขามันก็อยู่ในแบบใกล้ๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เนาะก็เขาก็สงสัยว่าเป็นช้างป่าแล้วแบบเจ้าหน้าที่มาช่วยขึ้นมาละเสร็จแล้วก็เขาก็พยายามคือปกติอะค่ะพอช่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นลูกช้างเป็นเบบี้อยู่เนาะคืออาจจะยังแบบเหมือนหากินเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเขาก็ต้องแบบพยายามจะกลับคืนเอากลับคืนฝูงค่ะมันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วทีนี้เขาก็เลย
จ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเองอ่ะเขาก็เลยสร้างคอกอยู่ในบริเวณที่เจอน้องเพื่อว่าโขงนั้นจะกลับมารับใช่แต่ปรากฏว่าโขงก็ไม่มารับทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบเส้นทางของการเดินของช้างป่าแถวนั้นอ่ะก็เจอว่ามีฝูงนึงกำลังมุ่งหน้าไปทางทับลานเนี่ยค่ะเขาก็เลยพาน้องอ่ะไปดักอ๋อไปดักอยู่บริเวณที่คิดว่าโขงจะผ่านแต่ว่าก็ไม่มีใครก็ไม่มีไม่สำเร็จก็คือไม่มีใครมารับน้องโอ้โหลูกก็เลยน่ารักขนาดนี้เขาทิ้งหนูได้ยังไงน่ารักจะตายสุดท้ายแล้วอะค่ะก็คือเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออก่อนที่สภาพน้องอาจจะอ่อนแอไปกว่านี้ก็เลยย้ายมาอนุบาลนะคะที่กระบกคู่ฉะเชิงเทราค่ะแล้วน้องก็อยู่ที่นั่นมาตลอดค่ะจนถึงประมาณ 5-6 เดือนคือน้องอะเจอตอนเดือนมีนาแต่น้องน่าจะเกิดมกราเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอายุประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยพอช่วงประมาณแบบน้องเริ่มแบบ6เดือนเนี่ยจริงๆอ่ะโดยวัยอ่ะน้องช้างเด็กเขาต้องเริ่มกินหญ้าได้ละค่ะเริ่มกินแบบต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบน้องก็คือไม่กินคือตอนแรกเนี่ยค่ะเราก็มีการแบบพูดคุยกันระหว่างหมอของกรมอุทยานกับที่นี่อ่ะค่ะว่างั้นแนะนำว่าแบบเอาเป็นขี้ช้างของช้างโตไปให้น้องกินก่อนไหมแล้วเสร็จแล้วก็ลองเริ่มจากแบบพวกหญ้าอ่อนๆใบไผ่ต้นกล้วยอะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นอาหารที่มันเคี้ยวง่ายคุณหมออธิบายในส่วนของการว่าทำไมช้างเด็กจะต้องกินอึของแม่ช้างอ๋อนี่ค่ะเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์กินพืช นะคะซึ่งถ้าจะอธิบายแบบยากๆก็คือว่าแบบเหมือนพืชเนี่ยมันแบบโดยร่างกายของสัตว์อ่ะมันย่อยไม่ได้นะมันย่อยผนังเซลล์ไม่ได้ทีนี้มันต้องอาศัยพวกจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารช่วยย่อยทีนี้เนี่ยตอนเขาเกิดมาเนี่ยเขากินนมแม่อย่างเดียวเขายังไม่จำเป็นต้องมีจุลินทรีย์พวกนี้แต่พอถึงวัยที่เขาจะต้องกินพืชเขาต้องการจุลินทรีย์พวกเนี้ยเขาก็เลยต้องกินอึแม่เหมือนตอนมีนามาถึงตอนแรกเขาวันแรกที่เจอแม่แสนดีปุ๊บคือคว้าอึเข้าปากเลยจริงเหรอใช่มันเป็นสัญชาตญาณค่ะอ๋อนี่ขนาดที่ช้างที่เขาไม่ได้โดนเลี้ยงมาโดยคุณแม่เขาก็ยังมีสัญชาตญาณตรงนี้อยู่ดีว่าจะต้องกินอึเนี้ยเพื่อไปช่วยในเรื่องของการย่อยใช่ค่ะทีนี้กลับไปที่ตอนเขาอยู่แบบดงใหญ่คือไม่ใช่อยู่ที่กระบกคั่วค่ะคือเขาก็พยายามแล้วแหละหมายถึงว่าพยายามเอาอึให้มาหาอึสดๆมาให้พยายามเอานั่นเอานี่ให้น้องกินแต่ปรากฏว่าคือน้องก็ยังแบบไม่กินอาจจะส่วนนึงเพราะว่าแบบคือเราไม่ได้พูดภาษาช้างอะเนาะคือมันไม่มีใครเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยก็เลยมีการปรึกษากันว่าโอเคงั้นถ้างั้นต้องหาแม่รับให้เขาละเพราะว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้มันจะไม่ดีก็เลยมีการปรึกษากันว่าที่เนี่ยพอจะรับได้ไหมแล้วโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยแม่แสนดีก็อยากนมแสนชัยพอดีค่ะเราก็บอกว่าคือมันก็พอมีตัวเลือกอยู่ที่ดีเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่านะตอนแรกเพราะแสนดีเนี่ยเราก็เพิ่งรับมาเนาะเรายังไม่คือนางนิสัยดีแต่เราไม่รู้ว่านางชอบจะรับเด็กไหมใช่เขาอาจจะรักแค่ลูกเขาก็ได้ใช่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าแม่แสนดีรับก็ดีเพราะนางยังมีนมอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็พอจะมีแม่รับที่แบบเป็นแม่รับมืออาชีพในศูนย์อยู่พวกไหลเชือกนะพุ่มพวงสิงขอนเนี้ยค่ะเขาพวกเนี้ยเขารักช้างเด็กอยู่ก็คิดว่ายังพอมีทางเนี้ยก็เลยอ่ะโอเคก็ย้ายมาเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปี66ใช่ปลายปีที่แล้วใช่ก็ตอนย้ายมาค่ะช่วงแรกเนี่ยก็น้องก็ยังต้องปรับตัวอยู่เนาะแล้วด้วยความที่น้องก็เป็นช้างที่มาจากแปลกที่แปลกทางมาเราก็มีกฎของเราอยู่มีระเบียบของเราอยู่ว่าน้องเนี่ยจะต้องมีการกักโรคนะแม่แสนดีเองก็ต้องกักโรคต้องตรวจโรคเหมือนกันเพราะว่าจะเอามาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าทั้งคู่สุขภาพแข็งแรงเนาะพอผ่านช่วงกักโรคไปแล้วเนี่ยก็พามาเจอกันค่ะคือวันแรกที่เจอค่ะค่อนข้างแบบใจชื้นเพราะว่าแสนดีเนี่ยไม่มีกิริยาเกรี้ยวกราดหรือว่าไม่เอาน้องคือแบบพอเอาน้องไปคือวันแรกเนี่ยเราให้อยู่แม่อยู่ในคอกเอ้ยไม่ใช่น้องอยู่ในคอกแม่อยู่ข้างนอกใช่ไหมก็แบบมีการเอางวงดมกันไม่ได้มีอาการที่แบบไม่เอาใช่เพราะบางเชือกเขาเอางวงตบบางตัวดันลูกช้างออกไปอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรเงี้ยมันจะมีนะหรือว่าขู่อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ทีเนี้ยก็จะมีนิดหน่อยก็คือมีนาเนี่ยก็คือแบบเหมือนตกใจอ่ะนางแห่แม่เหรอเออนางแห่แม่นะเพราะแม่ตัวใหญ่ไงใช่ๆๆแม่ตัวใหญ่กว่านางนั้นก็คือน่าจะคิดว่าตัวอะไรวะใช่ๆเขาก็พัดจากแม่เข้ามาระยะนึงเลยหลายเดือนช่วงแรกๆอ่ะค่ะต้องให้แบบพี่ควานอ่ะเหมือนเสริมสร้างความมั่นใจเป็นคนแบบเอ้ามานี่จูงเข้าไปหาอะไรเงี้ย
าะเพราะตอนนั้นคือจริงๆมีนาเขาสนิทกับคนก่อนเนาะคุณหมอใช่ใช่ช่วงแรกเราก็ต้องใช้พี่ควานนี่แหละเป็นสื่อในการที่จะพาเขาเข้าไปใกล้แม่โดยที่เขาจะได้ไม่ระแวงแล้วก็ไม่กลัวคุณแม่นะคะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเขาก็แบบพอเข้าไปเริ่มคุ้นเคยละนางก็เข้าเองเลยทีนี้แน่นางก็สนิทกับแม่เลยใช่แล้วแม่ก็นิสัยดีมากไม่ทำอะไรสมชื่อเนาะคุณหมออาจจะมีแบบรำคาญบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจได้แหละแต่ก็คือแบบแม่ก็คงแบบฉันเลี้ยงลิงไปตัวนึงแล้วฉันจะเลี้ยงลิงตัวที่สองหรออะไรเงี้ยใช่แล้วก็นั่นแหละค่ะเขาก็เข้ากันได้ดีจนถึงทุกวันนี้นี่เห็นไหมที่มาที่ไปนะคะทุกคนทุกคนบอกว่าภาพจำมีนาก็คือการกรี๊ดใส่หน้าคุณหมอในวันแรกที่มาไม่ได้คอมเมนต์นะทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์มากภาพจำคือการกรี๊ดใส่หน้าคุณหมอในวันแรกที่มาทุกคนเขาจะกรี๊ดต้อนรับก็ได้เขานึกว่าเป็นพ่อใต้เลยนะคือแบบเหมือนลงรถมาง่วงๆตายังง่วงๆอยู่แล้วก็คือเหมือนเดินดมไปเรื่อยอ่ะแล้วก็แล้วก็แบบถ้าจะนึกว่าเป็นคนที่แบบรู้จักพอไม่รู้จักก็เลยนิดนึงเอ้ยเหรอใช่โอ้นี่เปรี้ยวนะเปรี้ยวนะอย่าจับพี่พี่อย่าจับน้องน้องอย่าจับพี่พี่อย่าจับน้องอุ้ยแม่ดูเหนียงเกินไปมากแต่นะวันนี้ก็คือการตรวจสุขภาพล่าสุดนี่คือก็แข็งแรงปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยตรวจช้างเด็กคุณหมอตรวจอะไรบ้างคะปกติก็คือเราก็จะตรวจตามวงรอบแล้วมีการถ่ายพยาธิแล้วก็แค่เรียกไปเจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือน้องก็ยังแบบก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังค่าเลือดก็ยังอยู่ในระดับปกติแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องกระดูกอ่ะเราก็ยังมีความกังวลอยู่ค่ะยังไงก็คงต้องตามจนถึงเขาแบบอายุแบบ5ขวบอะไรเงี้ยจะแบบก็คือว่ากลัวจะเป็นเมตาบอลิซึมในกระดูกบางเหมือนลูกช้างที่ไม่ได้กินนมแม่ตามปกตินมแม่รับถ้าเทียบเท่ากับแม่จริงต่างกันไหมคะคุณหมอคือก็น่าจะมีความต่างระดับนึงเพราะว่าโดยปกติอะค่ะเราเคยเช็คสารอาหารในนั้นไหมคะระหว่างนมแม่ที่มีลูกกับนมแม่รับเนี่ยคืออย่างนี้ปกติอะ เวลาแม่ให้นมเนาะ อย่างในเขาก็จะได้เป็นแลคเตชันเป็นช่วงต้นการให้นมช่วงกลางช่วงท้ายซึ่งในแต่ละช่วงอะสารอาหารจะไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ทีนี้คือมันก็จะปรับให้พอดีกับธรรมชาติของลูกที่เขาต้องกินอย่างอื่นไม่ใช่นมก็คืออย่างแบบสมมุติว่าอย่างนึงก็คือพอลูกเขาโตไปเนี่ยเขาจะกินนมน้อยลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ไหมแล้วเขาจะกินอย่างอื่นได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณนมที่กินน้อยลงคือความต้องการสารอาหารมันก็เปลี่ยนเพราะมันได้จากต้นไม้จากอย่างอื่นแทนอาหารอื่นทดแทนไปละใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะถามว่าจุดสำคัญของเราก็คือเราต้องทำให้เขาอ่ะกินอาหารหรือว่าใช้ชีวิตตามธรรมชาติของช่วงวัยที่ควรจะเป็นคือถ้าในช่วงถึงช่วงวัยที่เขาต้องกินอาหารหยาบกินต้นไม้เขาก็ต้องกินนะคะอะไรแบบนี้แล้วอย่างนี้ตอนที่เขามาอยู่เท่ากับว่าเป็นช่วงปลายของการให้นมลูกของแม่แสนดีใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอเคคือเขากินนมแม่แล้วเขายังช่วงแรกเขายังกินนมชงเนาะแต่เราก็เลยพยายามให้เขาเนี่ยต้องกินต้นไม้ให้ได้กินใบไม้ให้ได้เนี่ยค่ะอาหารตามธรรมชาติใช่ตอนนี้คือกินได้ปกติแล้วใช่ไงแม่ลุ้นกันใหญ่เลยค่ะบอกว่ากว่าจะฝึกให้กินอาหารตามธรรมชาติได้ยากมากนะช้างเด็กเนี่ยจริงๆการเริ่มต้นในการดูแลอย่างที่คุณหนูนาแกบอกเนาะว่าสำคัญมากช่วงต้นของการดูแลว่าน้องจะเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะต้องพิจารณาโดยสัตวแพทย์นี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะกับตัวน้องกินแบบไหนกินอะไรบ้างทำอะไรบ้างต่อวันกิจวัตรประจำวันน้องตั้งแต่เช้าถึงเย็นน้องทำอะไรบ้างคะคุณหมอณตอนนี้ณตอนนี้นะคะก็ตอนเช้าตื่นมานางก็จะอยู่ในคอกกับแม่นางนั่นแหละเล่นอาบน้ำกินวิ่งเล่นอยู่ในคอกตีไก่ตีไก่แต่ว่าตีไก่หนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วอ๋อเป็นเพื่อนกันแล้วหรอเป็นเพื่อนกับกุ๊กไก่แล้วใช่ไหมแล้วก็แบบคือมีนาเนี่ยคือวัยเขาอะเขาจะยังนอนกลางวันอยู่ประมาณวันละ2ครั้ง1ถึง2ครั้งเนี่ยค่ะส่วนมากเขาจะนอนช่วงประมาณก่อนเที่ยงรอบนึง11โมงอะไรเงี้ยแล้วก็กินนมกินอะไรตอนเที่ยงแล้วเขาก็จะนอนอีกรอบนึงเนี่ยค่ะอ๋อนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณหมออะให้มาโชว์ตัวช่วงบ่าย2คือมันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่เขาหลับแล้วเรียบร้อยทั้ง2ช่วงเพราะว่าช่วงเนี้ยปกติถ้าเขาอยู่ในคอกเขาก็จะตื่น
วิ่งเล่นของเขาเนี่ยทีนี้แบบด้วยความที่พอเขาถึงวัยที่เราจะให้เขาออกเดินเนี่ยเนาะพอกับแม่ฝึกเสร็จละออกเดินเนี่ยเราก็เลยกำหนดเส้นทางว่าเขาควรจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างที่มันปลอดภัยแล้วก็ให้เขาได้ฝึกอยู่ในหลายๆพื้นที่หลายๆสถานการณ์ให้เขาชินกับการออกมาเดินเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่ควานสามคนกับแม่อะไรเงี้ยค่ะออกไปพื้นที่ใหม่ๆคือช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยจะเป็นเวลาเดินเล่นของน้องค่ะก็อย่างจุดเนี้ยก็เป็นจุดนึงที่เป็นจุดแวะพักเป็นจุดจริงๆทางเดินเล่นมีหลายเส้นอยู่แต่ว่าเส้นเนี้ยก็คือเป็นเส้นนึงแล้วก็มีจุดแวะพักค่ะแล้วก็พอแวะพักที่นี่เสร็จช่วงบ่ายสามก็จะไปอาบน้ำเพราะว่าสระว่างน้องฟังก็จะแบบสลับกันนี่ดีนางจ้องไปอาบน้ำกลางหูหมาเออกลางหูจ้องน้องหมาแล้วก็แบบอาบน้ำเสร็จก็เข้าอยู่ในห้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมอีกถ้าวันไหนควานอยู่กันไม่ครบจริงๆแบบไม่ปลอดภัยในการพาเดินก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพาเดินใกล้ๆคอกรอบๆตรงนั้นก็จะมีเหมือนกันแต่ไม่ได้มาไกลก็คือมีหลายเส้นแหละให้เลือกตามสถานการณ์หรือว่าถ้าฝนตกมากๆแฉะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องงดแล้วแต่ช่วงก็ดูอีกทีนึงอย่างช่วงนี้คืออาบน้ำตอนบ่ายได้เนาะแต่ถ้าหน้าคืออาบเช้าหรืออาบบ่ายก็ได้ช่วงนี้จริงๆเล่นน้ำในสระนะแต่ถ้าเป็นใช่แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็อาจจะต้องแบบเฉพาะบ่ายหรือเปล่าก็คือปรับเปลี่ยนตามอากาศเห็นไหมทุกคนคุณหมอต้องใส่ใจน้องช้างทุกเชือกนะคะไม่ใช่เฉพาะน้องมีนานะคะทุกเชือกที่นี่เลยที่หัวจะต้องดูกิจกรรมที่เหมาะสมให้ว่าแต่ละเชือกแต่ละช่วงอายุควรจะทำอะไรบ้างกินแบบไหนนอนยังไงนะคะเออนี่รู้สึกนางจะจอยมากเลยนะนางม่วนจอยกับการสำรวจพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่มาตอนนี้สภาพขาดิฉันคือไม่ได้แล้วนะเหน็บกินค่ะตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วอ่ะเท้าข้างเนี้ยขอบคุณคุณหมอมากนะคะวันนี้คุณหมอเนี่ยมาให้การต้อนรับแม่ที่จะมีทุกรอบไหมคะคุณหมอที่จะต้องดูก่อนต้องดูงานโอเคหรือเปล่าถึงจะบอกค่ะว่า3วันนี้คือรอบลองไฟลองไฟแม่จะได้ดูหรือไม่ได้ดูแม่อย่าไปมาม่ากันนะเดี๋ยวไม่ได้ดูเด้ไฟจากที่ไหนก่อนไฟพระอาทิตย์หรือเปล่าไฟจากพระอาทิตย์ค่ะไฟแรงมากตอนนี้ช่วยไปหลีให้หน่อยนะคะดูลักษณะก้นคุณหมอจะดูคล้ายๆกับลูกสาวน้องเคนเหมือนกันเออใช่เหมือนใบบวมอ่ะจริงเหมือนใบบวมผิวมะกรูดผิวหนาผิวหนาเขาจะเรียกแบบหนังแรดหนังแรกถ้าคนสมัยก่อนนะคะเขาบอกว่าตำราดูช้างอะช้างมีหนัง3แบบก็คือหนังแพรหนังที่บางๆใช่ไหมบางที่สุดแล้วก็หนังวัวหรือหนังควายนะหนังควายแล้วก็หนังแรกหนังแรกก็คือแบบก็จะค่อนข้างแบบเหมือนเขาก็จะบอกว่าช้างหนังแพรหนังบางเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยคนดูช้างเขาก็จะบอกว่าเออคือถ้าช้างที่ดีเนี่ยมันต้องหนังแรกอย่างเงี้ยหนังใช่ไหมแต่ถ้าเอาแบบเหมือนถ้าเอาทางวิทยาศาสตร์มาจับอะจริงๆพอช้างที่หนังๆเนี้ยค่ะคือมันส่วนมากก็จะเป็นช้างที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์มีแบบพวกไขมันใต้ผิวหนังเยอะหนังสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะเยอะจริงๆด้วยเยอะจริงๆแหละห้อยเป็นเหนียงมีเหนียงขาด้วยมีเหนียงขาและที่ขานั้นก็จะถือว่าเป็นแบบหนังแรกก็คือสุขภาพดีสุขภาพดีว่าลักษณะดีแล้วก็สุขภาพดีนี่นางตาสวยมากเลยอ่ะเปิงพี่จุ้ยว่าตาเหมือนแก่นมะลำไยอ่ะลูกๆในตะเออเหมือนเม็ดลำไยอ่ะดูดิตาดำขับกลมบอกเลยคุณหมอมีเรื่องราวช้างเด็กที่คุณหมอต้องเจอในชีวิตการเป็นสัตวแพทย์เชือกไหนที่จำไม่ลืมเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจำไม่ลืมใช่จริงๆมันก็มีหลายใช่ไหมใช่คุณหมอจะช้างเด็กเยอะมากนะทุกคนมันเป็นแบบประสบการณ์คนละแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมมีอันไหนที่เราจำได้แม่นเลยว่าแบบเนี่ยแหละฉันไม่ลืมเลยเชือกเนี้ยช้างเชือกไหนที่นอนป่วยสี่คำหมอหมาน้อยคำคำคุณชายคุณชายตอนที่ทำงานใหม่ๆใช่ไหมใช่ใช่คุณชายก็เป็นแบบเหมือนจริงๆอ่ะตอนมาทำงานนะคะคุณชายก็คือแบบนอนละตอนนั้นนอนติดเขาเป็นอะไรเอ่ยเป็นลูกช้างกำพร้าเนี่ยนะคะช้างป่าเหมือนกันบ้างแล้วก็แล้วก็มีคือเอามาเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ต่อมามีปัญหาเรื่องกระดูกบางแล้วก็ขาหักเนี่ยค่ะสุดท้ายก็แบบเป็นช้างป่วยติดเตียงเนี่ยก็แบบก็จริงๆเป็นตัวที่ถามว่าแบบก็จำได้อยู่แล้วก็จะจำได้ในมุมที่ว่าแบบเรามาทำงานปีแรกเราเจอปีแรกเลยใช่ใช่มาปีแรกเราเจอแล้วก็แบบก็คือต้องคอยดูแลใช่ค่ะพอปีเห็นภาพจำว่าแก๊งหมอคือลุ่มเอ็นดูอ่ะลุมเล่นลุมโรคนี้มันเป็นโรคที่แบบ
ในสมัยก่อนที่ไม่มีเฮอร์ปีบอะรู้สึกว่าโรคนั้นอะคือเป็นโรคที่ทำร้ายจิตใจเราที่สุดแหละสำหรับการดูแลช้างเด็กนะแต่พอมีเฮอร์ปีเนี่ยเฮอร์ปีน่ากลัวกว่าเยอะเลยแม่นะคะเฮอร์ปีเนี่ยมันแบบมันถ้ามันแบบป่วยหนักมันตายไวมันไปไวใช่ค่ะแต่จริงๆอะไอ้แก๊งแบบพวกที่ลูกช้างหย่านมก่อนวัยอะค่ะคือถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้เนาะแต่มันแบบมันส่งผลระยะยาวเหมือนกันนะเขาก็จะไม่แข็งแรงไหมใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับอย่างเงี้ยลูกช้างพัดหลงที่แบบเหมือนกำพร้าแม่ไปเลยเนาะแต่มันจะมีอีกกรณีนึงค่ะที่แบบยังไม่ถึงวัยที่หย่านมเป็นช้างที่มีแม่เนี่ยแหละแต่ว่าเขาหย่านมเร็วอันนี้คือจริงๆบางทีเขาควรจะหย่านมที่อย่างน้อยๆ2ขวบครึ่ง3ขวบใช่ไหมแต่บางทีนี่คือแบบขวบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเหมือนหย่านมเร็วกว่าปกติเนี่ยอันนี้ค่ะจะทำให้แบบในระยะยาวเขาเติบโตไปไม่แข็งแรงเราเคยเจอเหมือนกันนะช้างอายุแบบ8 9ขวบแล้วอะค่ะแล้วก็มีปัญหาแบบแข้งขาอะไรเงี้ยพอซักประวัติย้อนกลับไปก็คือเป็นช้างที่แบบหย่านมเร็วใช่คือมันอาจจะยังไม่ได้แบบแสดงผลวันนี้อะค่ะแต่มันก็จะกลายเป็นช้างที่แบบไม่โตขึ้นแล้วไม่ค่อยแข็งแรงใช่ก็แบบถ้าจะให้ดีก็ให้ตามธรรมชาติของเขาดีกว่าเนาะเห็นไหมแม่การที่ให้ลูกช้างอยู่กับแม่แล้วก็ได้กินนม ตามระยะเวลาของเขาก็คือ2ปีครึ่งถึง3ปีนะคะดีที่สุดเพราะว่าจริงๆอะเหมือนคนเรานั่นแหละก็ต้องได้รับนมแม่นะคะภูมิคุ้มกันต่างๆมาจากนมแม่ถ้าได้รับเต็มที่ตามอายุของเขาเนี่ยก็จะส่งผลให้ลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงด้วยในระยะยาวนะจ๊ะขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะแบบย่อแบบแพงนะคะเหมือนทำส่งๆเออทำแบบเอามาใส่ปากเร็วๆอย่างเงี้ยนางตลกอ่ะเร็วมากเลยอ่ะย่อขาแบบเนี่ยตลกเออแพะอะไรอ่ะเธอเซลใช่เหรอเมื่อกี้ก็สะบัดไข่ต่อหน้ากล้องใช่สะบัดไข่ใส่หน้ากล้องหนึ่งไข่เต็มหน้าเลยค่ะแม่บอกเขาบอกว่าเกือบ1ชั่วโมงแล้วไม่นิ่งแม้แต่นาทีเดียวเลยค่ะไม่มีหรอกแม่ช้างเด็กนะคะแล้วยิ่งคุณหมอบอกว่าผ่านช่วงเวลานอนของเขามาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคือนอนชาร์จแบตมาแล้วนะคะแบตเต็มนะคะแบตเต็มรอเล่นจริงๆช้างเด็กอะที่คุณหมอเขาห่วงอะค่ะอย่างบาลันที่ไม่ให้เข้าเยี่ยมก็เพราะว่าเวลานอนของน้องนี่แหละใช่ไหมคะคือถ้ามีคนมาตลอดน้องจะไม่นอนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะห่วงเล่นเขาจะห่วงกับอุ๊ยคนแปลกเสียงแปลกกลิ่นใครมาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะไม่นอนก็จะแบบตาแดงหน้าง่วงแต่ก็คงไม่นอนไม่นอนใช่อันนั้นเห็นบ่อยนะคะตาแดงมายันขอบตาเลยนะขอบตาเป็นชมพูเลยนะไม่นอนนะคะเพราะว่าห่วงเล่นห่วงกินเนาะเด็กๆก็เหมือนเด็กเรานี่แหละนะคะเหมือนคนเลยนะคะความเหนี่ยงที่แท้ทรูขอบคุณดวงดาว 1,000 ดวงจากแม่พิชชานันด้วยนะคะแม่พิชพร้อมประมูลกระเป๋าฝีม่วงสมศรีไหมวันแม่นะคะวันแม่บอกไปเต็มจริงอุ้ยจริงๆสมศรีนางมีลายของนางหลายนางหลายลายอยู่นะสมศรีนะว่าไม่ได้นะคะนางฝึกหลายลายอยู่ค่ะหมอวันนี้แกงสีมัดร้อยก็โชว์ฝีเออสวยมากแม่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่งามน่ะนี่แม่งามเด้อนี่ใครเนี่ยใบบัวมั้ยอันนี้คือใครดวนอันนี้ใบบุญค่ะนี่ส่วนโคมแสงจะเป็นเส้นตรงนี้คุณหมอนี่สวยอยู่นะสวยสีสันแสงเนอะจอง1ใบได้มั้ยไม่ทันแล้วค่ะประมูลไปหมดแล้วไม่มีตังค์ไปประมูลอ่ะจองเลยได้มั้ยจองจริงเมื่อเช้าเห็นแล้วแบบว้ายสวยมากคิดเองอยากได้เองใช่คุณหมอคิดสวยมีใครประมูลให้คุณหมอได้บ้างคะไม่ไหวสู้กระเป๋าใบละ 5,000 คุณหมอกระเป๋าใบละ 30,000 คุณหมอไม่ไหวสู้ค่ะล่าสุดร้านเขาเอาเสื้อเพ้นท์ลายน้องช้างมาให้อีกแล้วใช่คราวนี้มีใบบวมด้วยมีต้องหลายเชือกแล้วมีเสื้อกระเหลี่ยงด้วยคุณหมอเสื้อปากกยอแล้วแบบอยากได้มากแต่คิดว่าคงประมูลสู้แม่ไม่ไหวยอมก่อนนะฮะใครใจดีที่แบบว่าประมูลไปแล้วก็เอาฝากให้คุณหมอใส่ไว้ก็ได้นะนักท่องเที่ยวมาอีกรอบแล้วนะคะรอบที่2สำหรับการชมความน่ารักของน้องมีนานะคะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วของวันบ่าย2โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะต้องทิ้งเราเพื่อไปบรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังก่อนนะคะเอาไปค่ะคุณลุงแทนผู้มาประสบการณ์ช้างเด็กคุณลุงแทนเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยปันเห็นแกเลี้ยงช้างเด็กมาหลายเชือกมากเลยนะคะดูน้องดูคนที่เห็นเลยก็จะมีไข่หวานพันษามันจะมาลินีสีคำดอกแก้วเป็นคนขำไหมครับกับลิ้นมีนาแสนชัย
เออพวกนี้ที่ผ่านการเลี้ยงโดยลุงแฮมมาหมดเลยนะที่ต้องอยู่คอกช้างน้อยอ่ะเยอะมากแตงโมเออแตงโมคือช้างน้อยทุกเชือกใช่ผ่านมือลุงแทนทั้งลุงแทนลุงแฟนเรียกได้หมดเลยนะคะชื่อเล่นชื่อลุงแทนชื่อเล่นชื่อลุงแทนชื่อแฟนธิยศเออชื่อจริงชื่อแฟนธิยศชื่อเล่นชื่อลุงแทนเออเพราะฉะนั้นเรียกแทนเรียกแฟนหันหมดแม่นะใจละไหนได้ยี่สิบเส้นสับจุลินหรอคะรถหน้าเลยค่ะใช่ค่ะแม่ใครที่ยังไม่ได้สั่งเซตสินค้าเพื่อนรักน้องแสนรู้น้องหยุยไปกดสั่งเลยแม่มันรสจริงนะคะสวยมากเพราะว่าสีสวยนะคะตอนนี้ช้างป่าที่สูงมีกี่ตัวคะสวัสดีค่ะตอนนี้ช้างป่าที่สูงมีกี่ตัวช้างกลมอูดเหรอช้างก้มอูดจริงๆใบตองก็ใช่นะสมศรีก็ใช่นะ ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจริงๆบางทีอะค่ะอย่างที่ก้มอูดให้เราดูแลนะปัจจุบันอย่างตอนที่ใบตองคลอดบาลานอะก็มีการคุยกันเรื่องกรณีนี้อยู่นะว่าแล้วลูกจะต้องเป็นของใครเพราะว่าใบตองเป็นช้างของก้มอูดนะแต่จริงๆก้มอูดโดยปกติอะค่ะเขาเอาช้างมาฝากไว้ที่เราแล้วก็เราก็จะดูแลให้เขาเลยอะแทบจะ 100% เลยไม่ใช่แทบจะคือ 100% แหละนะคะไม่อีกแล้วลูก แล้วก็เลยเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วก็คืออยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นช้างเราไปเลยโดยสมบูรณ์นะคะมีหลายเชือกแม่ไม่ใช่แค่นี้นะคะเราดูแลช้างของกรมอุทยานหลายเชือกเลยนะคะแล้วก็ใช่ลงถึงช้างของกลางที่พี่ภาคสะโอ๊ะน้องมาสะบัดน้ำลูกน้องไปเล่นน้ำตรงไหนมานั่งลงไปตรงนี้ไอ้ห้างยี่แหน่มาอันนี้ไปเชื่อกหลายๆเชือกก็อยู่กับเรามานานแล้วนะคะเสียงล่ะอยู่กับเราจากการเป็นช้างป่าก็เป็นช้างเลี้ยงไปแล้วแม่ใส่เสื้อมีนาด้วยนะคะเดี๋ยวรอก่อนแม่เสื้อมีนาเอาทีละอย่างแม่ทีละโอ้ย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 ดูมันมีเอามาแบ่งพี่เอกกินเหรอลูกน้องตลกมากพี่เอกเขามาแบ่งกินหรือเปล่าวิ่งมาขนาดนั้นพี่เอกบอกว่าพี่เลิกกินหญ้านานแล้วน้องนี่เออเหมือนหนูเลยหนูก็เลิกกินหญ้านะแล้วแต่ก่อนก็เคยกินตอนนี้เลิกแล้วนี่เขารู้นะว่ามีคนแล้วเขาก็โชว์คนแม่เขาจะโชว์ดูนางมองจริงๆอ่ะมีนาเป็นช้างที่ชอบรับแขกมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นที่คุณหมอกำชับนักหนาว่าอย่าจับอย่าเข้าใกล้เพราะว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บน้องจะวิ่งหาเราทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบมากเห็นเราเป็นของเล่นใหม่ตลอดกินใหม่เสียงใหม่ฉันชอบมากอันนั้นชอบวิ่งมาอ่อยทำนองเหมือนกับว่าจับฉันสิจับฉันสิจ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นมีมแน่นอนคาบยางอะไรเป็นมีมแน่นอนคอยดูเดี๋ยวแม่ต้องตัดไปแน่เลยใครที่รักเขาข้างเดียวแล้วก็ให้ภาพมีนาที่วิ่งคาบยางมาไม่กี่เลยใครที่กำลังรักเขาข้างเดียวอยู่เอาหญ้าไปกินจ้ะกินหญ้าชมเลยคนมันเลิศอะโตเป็นสาวแล้วเหาะหญ้ามาเหมือนขโมยวิ่งเหมือนวิ่งราววันอ่ะเมื่อกี้เนี่ยรับแขกกินเออโชว์กินหญ้าโอ้ยหนูในตาของน้องมีนามีเรื่องราวมากมายฉลาดค่ะใช่แม่ฉลาดมากนะคะตาสวยแล้วก็มองกล้องเก่งมากรู้มุมรู้อะไรแม่โชว์เหนียงโชว์อะไรเก่งมากนะคะสดใสร่าเริงและแข็งแรงนะคะมีนารับแขกมากพอแม่มาถึงยืนรอเลยใช่แม่วิ่งพุ่งเอาย่ามาใส่ไปจามดิแม่ไม่ต้องร้องเพลงเลยว่ามีนาหม่ำหม่ำเออมีนาเก่งมากมีนาหม่ำหม่ำไม่ต้องร้องเลยนางกินของนางเองกินเก่งมากตาสวยใช่ตาสวยจริงจริงกินย่าเก่งมากเลยนะพัฒนาการจากที่วันแรกๆที่เราเข้าไปถ่ายเขาไม่กินไงไม่เอาเลยไม่เอาเลยเล่นอย่างเดียวไม่กินเลยถ้าจะฝึกให้เขาอยู่แบบช้างตามธรรมชาติอะค่ะก็คือเขาต้องกินอาหารที่เป็นพืชเป็นใบอย่างหญ้าใบไม้ต้นไม้ต่างๆนี่แหละเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพช้างที่สุดนะคะไหนในนี้ใครยังเข้าใจว่ากล้วยอ้อยเป็นอาหารหลักของช้างยกมือขึ้นตีมือเลยนะกล้วยอ้อยเป็นอาหารเสริมนะคะเป็นเหมือนขนมให้น้องๆเพราะว่าเป็นอาหารที่มีค่อนข้างรสชาติหวานถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีแต่ว่าถ้าช้างกินเนี่ยเขากินในปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับมากกว่าวิตามินเกลือแร่ธาตุต่างๆก็คือน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรืออ้อยกระตาหรือผลไม้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเขาในเรื่องของมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุต่างๆนะคะก็คือ
พืชที่เป็นใบต่างๆนี่แหละนี่อาหารตามธรรมชาติของเขานะคะเป็นมีมแน่ๆคว้าหญ้าวิ่งเมื่อกี้มีนาชอบคนไหมคะพอพูดคุยกับพ่อแม่ๆที่เคยบอกคู่กันจริงๆอ่ะเขาชอบคนนั่นแหละค่ะช้างอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เขาอยู่กับคนแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคนดูแลมีคนเล่นด้วยปลอดภัยที่สำคัญเขาเล่นกับคนแล้วเขาไม่เจ็บค่ะแต่คนเจ็บแทนนะคะ เพราะว่าน้ำหนักของช้างค่อนข้างเยอะเขาชอบเล่นกับคนเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าคนจะไม่ทำอันตรายเขาถ้าคนที่อยู่รอบข้างเขาอะนะแต่สำหรับคนบางคนที่อย่างเช่นกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคนกับช้างอันนั้นก็เป็นคนอีกแบบนึงจะไปโทษคนอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูด้วยว่า อย่างบางทีน้องช้างเนี่ยอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนจริงๆหรือว่าไปพลากชีวิตของหัวหน้าครอบครัวของใครบางคนหรือลูกชายของใครบางคนอย่างเงี้ยแม่มันก็เป็นข้อพิพาทแล้วก็เป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็อาจจะมีวิธีการป้องกันช้างซึ่งบางทีมันอาจจะดูโหดร้ายไปสักหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ช้างหลุดออกไปอะค่ะแล้วไปอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับบ้านคนซึ่งบางทีคนที่เขากลัวเนี่ยเขาก็ต้องหาทางป้องกันที่เขาจะไม่ต้องเจอกับช้างเลยแม่อย่างเช่นการใช้กระแสไฟฟ้าในการช็อตนะการยิงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะเลี้ยงช้างหรือว่าแม้กระทั่งช้างป่าเองอะค่ะในเรื่องพวกนี้เราต้องมีความระมัดระวังในการดูแลเนาะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการที่จะดูแลเรื่องพวกนี้นะคะเช่นการกับหน่วยงานของเรานะคะซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลช้างทั้งช้างที่นำกลับคืนสู่ป่าหรือช้างบางเชือกอาจจะนำกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วไม่สำเร็จก็ตามการนำแม่ลูกมาเจอกันกว่าจะหาแม่รับได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการนำช้างป่ามาเลี้ยงแล้วจะเอากลับคืนสู่ป่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยหลายปัจจัยหลายบริบทในการที่จะดูแลช้างแต่ละเชือกซึ่งแตกต่างกันนะคะน้องมีนาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าฉันรักนางมากนะคะฉันอยากขบเหนียงนางฉันก็ทำไม่ได้นะคะฉันจะนั่งดูแล้วฉันก็ทับมือไว้นะฉันมันเที่ยวนางแม่ๆหลายคนถามมาเรื่องเกี่ยวกับผมทำไมบางโลเป็นปกติแม่เพราะว่าน้องช้างนะคะเวลาที่เขาเกิดใหม่เนี่ยขนของเขาจะมีลักษณะฟูเส้นยาวแล้วก็หนานะคะแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่มองเห็นนะคะผมเขาก็จะหายไปเกิดจากการที่เขาเนี่ยถูกับสิ่งต่างๆด้วยขนาดตัวที่มันโตขึ้นนะคะก็จะทำให้ผมหลุดร่วงออกไปหรือว่าสั้นลงนะคะหลายเชือกก็ยังมีผมอยู่แต่เท่าที่เห็นน้อยมากนะที่จะแบบยังผมยาวอ่ะน้อยนะคะเหมือนในร้านแสดงของเราก็จะเห็นว่าน้อยนะคะที่จะผมยาวนะเอาง่ายๆแค่2เชือกอ่ะแสนรู้กับยุ้ยก็จะเห็นเลยว่ามีแสนรู้เท่านั้นที่มีผมยุ้ยก็ไม่มีผมแสนชัยที่ผมยาวตอนนี้ขนยาวปุกปุยปุกปุยแอดปอปอยอย่าขบเหนียงมีนานะคะอบทนไว้น้องกินนมเหรอแม่เห็นเด็กน้อยกินนมไหมนี่ช่วงเวลาการกินนมของน้องนะคะอย่างที่คุณหมอบอกไปเนาะก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ3ขวบนะคะแล้วพอ3ขวบเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงหย่านมถ้าเป็นการทำงานของช้างลากไม้ในสมัยก่อนเนี่ยแม่ช้างก็จะได้กลับไปทำงานลากไม้นะคะส่วนลูกช้างก็จะต้องเข้าโรงเรียนเพื่อฝึกการทำไม้ต่อไปนะในสมัยก่อนนะปัจจุบันก็มีการฝึกช้างนะคะแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะทำไม้ 100% เหมือนเมื่อก่อนเนาะนะปัจจุบันก็จะเป็นการฝึกเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเข้าทำการรักษาในยามเจ็บป่วยได้นะคะอย่างเช่นการอ้าปากเพื่อตรวจช่องปากเนาะการยกเท้าทั้ง4ข้างให้ได้เพื่อที่จะตรวจฝ่าเท้าเวลาที่น้องเจ็บขาหรือเป็นแผลต่างๆนะคะการนอนการหมอบนะเพื่อการเจาะเลือดตรวจเลือดตรวจส่วนต่างๆในร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในส่วนของการฝึกช้างนะคะในปัจจุบันเนาะตอนนี้น้องกินนมแม่อย่างเดียวนะใช่กินนมแม่กินนม 100% มีอาหารอ่อนแล้วนี่เริ่มกินยอดหญ้าเริ่มกินอะไรแล้วนี่เริ่มกินอาหารอ่อนกินกล้วยสุกนี่เป็นพฤติกรรมช้างปกตินะคะเขาจะเริ่มกินจากอาหารอ่อนๆก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มกินอาหารที่แข็งขึ้นได้แม่ก็นิ่งมากเลยนะแม่นิ่งมากแม่สันดีคือนิ่งแล้วคือไม่สนใจลูกแต่อย่างใดเลยนะแม่สันดีมีลูกไหมมีค่ะมีค่ะยังมีอยู่นะคะก็จริงๆอะค่ะปันเคยถามหมอว่าบางเชือกอย่างพุ่มพวงเขาไม่ได้มีลูกแล้วอยู่ดีๆมามีลูกช้างเนี่ยทำไมลูกช้างเขาถึงดูดนมได้เพราะเขาไม่ได้ท้องอะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์พิเศษตรงที่
เต้านมเขาอะมันสามารถได้รับการกระตุ้นจากการดูดได้พอมีลูกช้างมาดูดมันก็จะมีน้ำนมออกมาเพียงแต่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าสารอาหารมันอาจจะได้ไม่เท่ากับตอนนี้เขาตั้งท้องเองนมช้างมี2เต้าเหมือนเราเลยนะคะแม่ลักษณะนมก็เหมือนเรานะคะก็คือหน้าอกชิดนะคะชิดจักระแล้นะคะ2ฝั่งซ้ายขวานะคะนึกถึงตอนที่ดึงหัวนมแม่เสร็จดีเลยภาพจำยังติดตาภาพจำยังติดตาภาพจำยังชัดเจนดึงหัวนมแม่เสร็จดีกับตื่นกับไปเลยเน็บกินฉันอีกแล้วน้องอย่าเห่าลูกแม่ๆทุกคนมาดีอย่าเห่าลูกแม่แสนดีนี่คือแสนดีสมชื่อนะแม่แล้วก็เรียบร้อยมากนะคะเรียบร้อยมากพี่เขียนกายันทารินเลยทางน้องแม่ทารินที่ฟังพ่อพัดใช่ไหมสักวันหนึ่งเราไปแอบแล้วเราไปแอบไลฟ์กันไหมไปสร้างความแตกตื่นให้ฟังอ๋อเขาไม่ให้ไลฟ์แต่เขาก็มีช่วงเวลาเหมือนกันแม่การไลฟ์ของทุกที่นะคะก็จะมีช่วงเวลาของเขาว่าไลฟ์ได้กี่โมงส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์ในตอนที่น้องช้างพักผ่อนนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักมาฝากแม่ๆกันแม่ๆได้สองมีมในมีมภาพยากมีมนึงแล้วก็มีมนึงคือมีมกินนมนะคะโอ้โหดูเขาขอบคุณพี่เดียนโอ้โหเกินไปเขาไลฟ์ให้เธอน่ะตอนนี้น้องน้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับประมาณ400กิโลกรัมนะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ300ปลายๆประมาณนี้นะคะก็คือน้องยังไม่ได้ไปชั่งน้ำหนักจริงๆจังๆด้านนอกใช่ใช่ต้องรอให้น้องแบบว่านิ่งก่อนจ้าแล้วต้องการที่คุณหมอฝึกอะค่ะให้น้องเดินเนี่ยในทุกวันนะคะก็เพื่อที่จะให้น้องเคยชินนี่แหละกับสภาพแวดล้อมข้างนอกที่น้องจะต้องเจออย่างที่คุณหมอบอกว่านอกจากพี่ควาน3คนแล้วก็แม่แสนดีน้องยังไม่เคยเจอใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เดินออกมาได้เจอน้องหมาเจอรถเจอถนนเจอพี่ควานคนอื่นๆช้างเชือกอื่นๆได้กลิ่นใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆที่ใหม่ๆในการที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินทุกวันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะฝึกน้องให้คุ้นชินเพื่อที่จะสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลของเราได้อย่างปลอดภัยนะคะสะออนพุงสะออนต้นขาสะออนทุกอย่างแม่จริงมีแท็กเนี่ยสำหรับคุณยีราคำแพงเครื่องบินบินสะออนแบบน่าฮักเนี่ยสะออนสะออนนะฮะรู้จะมาฮักไปหมดเลยตะมุตะมิไปหมดเนี่ยเจอลุงทูแม่ละเมยบอกเจอลุงทูแม่อย่าไปว่าลุงหรือดราม่าอีกเด้มันเพจอีจันเด้อยากให้จุกเจอพี่แสนชัยกับเดอะแก๊งเด็กวัดจังเลยแม่จะวุ่นวายสำใดนะฮะสัมภาษณ์ควานหน่อยค่ะควานคนไหนดีแม่ตะกี้เห็นมีนาพกย่ามาเป็นกรรมใช่แม่เขาวิ่งแล้วก็ถือมากินหญ้าเป็นแล้วค่ะนี่กว่าจะฝึกได้นะแม่เพราะตอนแรกน้องติดของหวานนะคะติดผลไม้ซึ่งมันไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติที่น้องจะเจอได้ในป่าถ้านะคะถ้าวันนึงน้องจะต้องกลับคืนสู่ป่าจริงๆอาหารที่จะต้องกินส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นใบเป็นหญ้าแบบนี้แหละนะคะเตรียมตัวเลยส่งสัญญาณเตรียมตัวเลยเตรียมตัวจุ้ยเตรียมตัวไปลูกน้องจะไปแล้วนะคะก็คืออาบน้ำช่วงบ่ายแล้วก็กลับเข้าไปพักผ่อนที่หลังมาด้านในนะคะตัวไวมากแม่น้ำหนักขึ้นเนี่ยเกือบ100กิโลแล้วนะคะคุ้มกับที่คุณหมอปรับพฤติกรรมน้องไม่ให้คนนอกเข้าดูค่ะผลงานวันนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆแม่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะกับการที่จะปรับพฤติกรรมน้องช้างให้สู่โหมดธรรมชาติแบบนี้นะคะเพราะช่วงแรกเนี่ยน้องไม่กินอาหารตามธรรมชาติเลยนะคะกินเก่งมากจริงแม่แย่งแม่แล้วหนึ่งนะคะนั่นแม่ดูการจกกระเป๋าขโมยเด้อขโมยจกกระเป๋าพี่เอกคือพรุ่งนี้หนูจะไม่อยู่นะเพราะหนูไปเคสอ่ะหนูไม่ได้
ที่มาซุ้มเนี่ยผมคุยกับปางที่ให้ฟังบอกว่าจกอะไรในกระเป๋าพี่เอกในกระเป๋าพี่เอกจะต้องมีเวทมนต์แน่ๆเลยกระเป๋าลุงแทนก็ต้องมีเวทมนต์เพราะว่าน้องจกบ่อยมากนะคะสุขใจมั้ยคะแม่คุ้มค่าแม่ที่มาที่นี่จะได้เห็นอยู่ประมาณ15นาทีแม่ต้องได้คอนเทนต์ลง TikTok กันครึ่งชั่วโมงสิรอบละครึ่งชั่วโมงบ่าย2 1รอบแล้วก็บ่าย 2:30 น. อีก1รอบนะคะเกียมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างที่คุณหมอบอกไปและอย่างที่ปปทําให้เห็นเมื่อเช้านะคะก็คือเราอยู่ติดทางหลวงชนบทนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีการมัดน้องกับแม่เนี่ยก็เป็นประการด่านแรกในการที่จะป้องกันน้องวิ่งลงถนนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการดูแลช้างเลี้ยงท่ามกลางชุมชนแบบนี้นะคะของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ด้านหน้าติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ด้านตรงกลางมีทางหลวงชนบทผ่ากลางด้านหลังมีเส้นทางที่สามารถทะลุไปอุทยานแห่งชาติขุนตาลได้นะคะและมีหมู่บ้านด้วยนะคะรอบทิศทางเลยหมู่บ้านทุ่งเกวียนหมู่บ้านแม่ตันน้อยนะคะการดูแลมัดช้างจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันของช้างและคนอย่างเรานะคะขอบคุณดวงดาวทุกดวงทุกๆการติดตามรับชมในวันนี้สำหรับการเริ่มต้นรอบลองไฟการชมลูกสาวแห่งชาติน้องมีนานะคะน้องมีนาพาแม่วิ่งนะคะต่อไปพบกับช่วงอะไรมีนาพาแม่วิ่งต่อไปพบกับช่วงมีนาพาแม่วิ่งเริ่มเลยมัดยังเนี่ยมัดยังเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มัดอ๋อยังอยู่ที่เดิมพี่ไม่มาลูกเดี๋ยวพี่ตากแดดลูกพรุ่งนี้มีไลฟ์อีกไหมคะแอดพรุ่งนี้พักก่อนครับ พรุ่งนี้พักก่อนแม่นะคะแม่วันอาทิตย์เดี๋ยวปออาจจะพาไม่ใช่วันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้ไงเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าที่สวนสาธารณะหนองกระทิงมีงานลำปางออร์คิดเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเราจะไปดูความเลิศความเวอร์ความวังแล้วก็ดูความน่ารักของช้างเราถ้าพรุ่งนี้ว่างนะคะเดี๋ยวจะไปแอบไลฟ์ให้ชมงานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงที่สวนสาธารณะหนองกระทิงหรือว่ากาดนั่งก้อมของเราวันนี้เริ่มวันแรกและน่าจะสิ้นสุดวันที่18สิงหาคมแม่ที่สวนสาธารณะหนองกระทิงนะคะใครมาก็ไปเที่ยวไปเอิญไปเอ่ยกันได้นะจ๊ะฉันจะไปไลฟ์แบทเทิลกับพี่บอยกาดนั่งก้อมสักหน่อยแซวเขาในไลฟ์มาตลอดเลยนะคะคือใครนะพี่บอยไงที่แกเป็นคนไลฟ์ของกาดนั่งก้อมเนี่ยจกกระเป๋าแล้วจกกระเป๋าพี่เอกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าพี่เอกมีเวทมนต์อะไรในกระเป๋าคะมีเวทมนต์อะไรในกระเป๋าคะน้องจกตลอดเลยค่ะโดนคาถานะโอเคน้องเตรียมจะวิ่งละโอเคเดี๋ยวน้องเตรียมจะวิ่งแล้วขอบพระคุณแม่ทุกท่านมากสำหรับการติดตามรับชมวันนี้3ไลฟ์แบบจุกแบบเวอร์ใครที่ไม่ได้ดูไปตามดูย้อนหลังกันได้นะคะตั้งแต่เช้าไลฟ์ของพี่จองกับคันเร่งของเรานะคะก็คือแอดกระต่ายกับแอดก่อนะคะในช่วงเช้าเมื่อเช้าใส่บาตรใช่ไหมได้ทันไหมทันใส่บาตรไหมเธอจะตามไปถึงตรงนู้นเลยเหรอตามไปส่งสุดสายตาแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ไลฟ์ต่อไปก็เป็นการประมูลกระเป๋าในเทศกาลวันแม่โดยแก๊งสี่มัดร้อยเป็นศิลปินในการวาดกระเป๋าสวยมากนะคะและรอบบ่ายนี้นะคะการชมไลฟ์การโชว์ตัวครั้งแรกนะคะในประเทศไทยนะคะคนไทยคนแรกนะคะก็น้องส้มจุกนะคะการโชว์ตัวของน้องโอ้ฝั่งนู้นใครน่ะปลายทางหรออ๋อนี่ช้างงาเขากำลังกลับบ้านกันบ่ายสามนี่ไปไลฟ์พี่ทูต่อใช่เรายังไม่จบที่มีนานี่เดี๋ยวก็ต่ายจะไปพี่ทูต่อเดี๋ยวต้องลงไลฟ์ก่อนแล้วก็ไปเปิดที่พี่ทูอ๋อแม่เดี๋ยวไลฟ์นี้จะต้องจบที่การส่งน้องมีนาไปอาบน้ำก่อนแล้วก็พี่จองกับคันเร่งนะคะจะไปกันที่พี่ทูต่อใครอยากดูพี่ทูต่อก็เดี๋ยวติดตามได้ในไลฟ์ถัดไปวันนี้มี4ไลฟ์แม่แน่นเวอร์นะเดี๋ยวน้องจะเลี้ยวเข้าตรงนี้คิวแน่นเวอร์เอาล่ะเราจะลากันตรงลานฮอใช่ไหมไม่เดินตามใช่ไหมเอาให้สุดสายตาตรงถนนเอาให้สุดสายตาไปเลยจนกว่าสัญญาณจะหมดโอเคแม่ถ้ามันหมดซ้ำใดแม่ก็ต้องทำใจนะคะเอาไปหนวกหูบอกแม่มีนาพาแม่วิ่งของจริงนะคะวังยังไม่มีหลุมตาที่รักไปเลยรอชมลูกทูต่อใช่ไหมแม่วันนี้แดดแรงมากนะคะแดดแรงมากนะคะ
มันอะตุตะนาฮักแตะฮึวิ่งทีกระเพื่อมทั้งตัวเลยอ้วนเอ้ยมันเขี้ยวจังนี่นะค่อยๆๆนิ้มลูกนิ้มดิฉันวิ่งอยู่นะฮะไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนลูกพี่ไปอาบน้ำก่อนสั่งนี้ทางนี้มานี่มาเอาไปเอาไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำก่อนเชิญกระต่ายจะส่งซ้ำนี้ใช่ไหมโอเคเพราะว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะไปอาบน้ำหน่อยฮะพี่ก่อจะไปอาบน้ำเหรอลูกอ๋อนึกว่าพี่กอดจะแบบนะเดี๋ยวป้าไปช่วยลูกเฮ้ยสบู่ล้นไม่ได้ไปนะคะต้องยืนรออยู่กับไอ้กระต่ายตรงนี้กับพี่จุ้ยนี่แหละนะคะเราจะส่งมีนาเราจะสุดสายตาตรงนี้ใช่อาบน้ำแล้วก็กลับเข้าไปพักผ่อนในหลักนะคะกับคุณแม่ทุกคนบอกว่านี่ครบ1ชั่วโมงแล้วมันแป๊บเดียวเลยนะคะเร็วมากเลยนะคะเห็นไหมแม่จริงๆคุณหมอแถมให้แล้วนะคะชั่วโมงกว่าแล้วนะแม่นะคะบรรยากาศงดงามมากเลยค่ะเห็นไหมแม่มันสวยงามธรรมชาติแอดมินก็สวยเออเติมเองเติมเองอันนี้เติมเองไม่มีใครเม้นมาหรอกนะคะน้องหมาวิ่งตามหนึ่งหลงอ่ะซื้อบัตรหรือยังหลงไม่ซื้อบัตรนะเราอ่ะผิดกติกานะ VIP อ๋อโอเค VIP โอเคเออ VIP นะหลงอ่ะส่งน้องจะรับสายตาแล้วขอให้แม่ๆทุกคนมีความสุขกับการชมไลฟ์ทั้ง4ไลฟ์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อกันที่ไลฟ์ของพี่ทุสำหรับวันนี้ไลฟ์ของน้องมีนาพวกเราลากันไปก่อนนะคะมาบ๊ายบายมาค่ะทุกคนกระตุ่ยเธอมาด้วยสิเธอเปิดกล้องหน้าเธอเปิดกล้องหน้าแล้วก็มาด้วยกันอ๋อมันติดเหรอโอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย3 2 1